ครับในส่วนของผู้มีรายได้น้อยนะครับผู้มีรายได้น้อยแน่นอนนะครับก็มีหลายส่วนนะครับทั้งประชาชนทั่วไปทั้งกลุ่มผู้สูงอายุทั้งผู้ยากไร้ผู้พิการต่างๆนะครับคือรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์จากข้อมูลเดิมก่อนที่ไปลงทะเบียนกันไว้ในเมื่อปี59แล้วก็พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่คนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเรื่องอะไรส่วนใหญ่คนเนี่ยนำบัตรไปใช้ประโยชน์ยังไงพอมีวิเคราะห์มูลวิเคราะห์ตรงนี้ก็นำมาสู่การวางแผนในการที่จะช่วยเหลือให้มันตรงกับความต้องการของแต่ละท่านแล้วก็แต่ละกลุ่มนะครับเขาเรียกว่าช่วยเหลือแบบตรงตัวแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับคือมีการปรับปรุงนี่อย่างที่เห็นนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับปรุงให้ดีขึ้นมีการคัดกรองต้องได้คนที่จนจริงๆเท่านั้นคนจนตัวปลอมเนี่ยต้องสกัดกั้นนะครับรวมถึงมีการ เพิ่มสิทธิ์แล้วก็เพิ่มโอกาสนะครับนี่หลักๆเห็นไหมสร้างโอกาส4ด้านนะครับ4ด้านด้วยกันมีงานให้ทำนะครับฝึกอาชีพนะครับการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานและการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการหาแหล่งเงินทุนในระบบนี่อันนี้สำคัญนะครับก็4เรื่องก็จะควบคู่กันไปในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับบางคนถามว่าจะลงทะเบียนเมื่อไหร่ตามข่าวนะครับคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้ข่าวว่าในช่วงต้นปี63นี่แหละแต่ยังไม่ได้บอกเนาะคือแต่ว่าเขาคาดการว่าในเดือนมกราคมเดือนนี้ก็จะมีการนำเสนอสู่ที่ประชุมครม.ให้ครม.พิจารณานะครับแล้วก็อนุมัติพออนุมัติเสร็จปั๊บเนี่ยเขาถึงจะประกาศว่าท่านจะไปลงทะเบียนที่ไหนเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับเป็นพี่น้องที่ชมกันอยู่ว่าครับอาจจะมีข่าวนู่นนี่นั่นเข้ามาบอกให้ไปเปลี่ยนบัตรครับ อะไรเดี๋ยวพอมกราจะใช้ไม่ได้อันเนี้ยไม่ยังไม่มีนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดยังใช้ได้ตามปกติใช่นะครับใช้ไปจนถึงปลายเดือนมกราคมนี่แหละคือใช้ไปจนกว่าที่เขาจะมีประกาศให้ลงทะเบียนใหม่ใช่ใช่คือบางคนถามว่าใช้อะไรได้บ้างตอนนี้หลักๆนะครับก็คือใช้ซื้อของกินของใช้เดือนละ200และ300บาทค่าเดินทางเดือนละ500บาทค่าก๊าซ3เดือน45บาทแล้วก็ค่าน้ำเดือนละ100บาทค่าไฟต้องใช้ไม่เกินค่าไฟเดือนละ230บาทต้องใช้ไม่เกินและก็มีเงินคืนภาษี 5% สำหรับเวลาท่านเอาบัตรเนี่ยไปรูดซื้อของกับร้านค้าที่เขาร่วมโครงการคืนภาษีเขาก็จะสะสมยอดสมมติในเดือนธันวาคมเนี่ยท่านใช้จ่ายผ่านร้านที่เขาร่วมโครงการคืนภาษีเนี่ยก็สมมุติใช้ไป 1,000 บาทได้คืน 5% ก็คือ50บาทอีกเดือนนึงเขาจะโอนเงินกลับมาให้แล้วเดือนนึงเนี่ยคุณก็จะได้สูงสุดสำหรับเงินคืนภาษีเนี่ยคนละ500บาทก็คือยังใช้ได้อยู่ประมาณ 6-7 อย่างสำหรับบัตรนะครับไม่มีหมดอายุนะฮะรอจนกว่าเขาจะลงทะเบียนใหม่คอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มว่ายังไม่หมดอายุนะครับแล้วถ้าลงทะเบียนใหม่ก็จะมี2ส่วนคือ1คนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 14.6 ล้านคนนั่นแหละอันเนี้ยท่านต้องไปแสดงตนแล้วเขาจะตรวจสอบรายได้ใหม่เพราะว่าฐานเดิมเนี่ยเขาคำนวณไว้เมื่อปี59บางคนอาจจะรวยขึ้นอาจจะจนลงอะไรก็แล้วแต่อาจจะพ้นฐานความยากจนไปแล้วใช่นะครับพ้นฐานเนี่ยก็อยู่ที่ 100,000 บาทนะครับเนี่ยอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือคนที่ไม่เคยมีบัตรแล้วอยากจะไปลงนี่แหละคือมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจนจริงๆนั่นแหละเขาจะเปิดโอกาสให้ท่านเนี่ยไปลงทะเบียนด้วยอันนี้2ส่วนแต่ว่าการตรวจสอบการเกณฑ์ในการคัดกรองเนี่ยใช้เกณฑ์เดียวกันไม่ว่ารายเดิมหรือว่ารายใหม่เกณฑ์เดียวกันเบื้องต้นเนี่ยเขาจะดูคนในบ้านด้วยสมมติคุณอ๊อฟไปลงเนี่ยก็จะดูด้วยว่าคุณอ๊อฟเนี่ยที่บ้านคุณอ๊อฟเนี่ยอยู่กันกี่คนและแต่ละคนเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเหมือนหาค่าเฉลี่ยอันเนี้ยมันก็จะสกัดบางคนเนี่ยก็คือบ้านรวยแต่ตัวเองไม่มีทรัพย์สินไงไม่มีทรัพย์สินไม่มีรายได้นะครับแต่จริงๆไม่ได้ลำบากแต่พอไปจดทะเบียนเนี่ยกลับได้เพราะว่าเขาเอาเฉพาะบุคคลแต่อันใหม่นี่ไม่เอาแล้วอันนี้จับเป็นครัวเรือนเลยเช่นเดียวกันบางคนเนี่ยรายได้เยอะรายได้เยอะก็จริงแต่ว่าต้องเลี้ยงดูคนในบ้านอีก 4-5 คนซึ่งไม่มีรายได้เลย มีลูกเยอะมันก็จะไปถัวเฉลี่ยไปใช่อะไรแบบนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับบัตรคนจนเช่นเดียวกันนะครับก็แต่ว่าเบื้องต้นนะฮะเห็นข่าวล่าสุดเขาบอกว่าในส่วนของบัตรเครดิตกับรถยนต์เนี่ยอาจจะยังไม่มีการนำมาพิจารณาเพราะว่าเขาเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความสับสนในเรื่องของมูลค่าอะไรประมาณนี้ก็เอาเป็นว่ารอความชัดเจนนะครับในช่วงเดือนมกราคมคือเดือนนี้นะครับน่าจะมีออกมาแน่นอนเขาบอกว่า
น่าจะเข้าครม.เนี่ยเดือนมกราคมนี่แหละนะครับแต่จะเป็นช่วงไหนสัปดาห์ไหนเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้นะครับอย่างที่บอกนะครับเหมือนคุณอ๊อฟบอกคือข่าวตอนนี้ท่านต้องฟังจากหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือกระทรวงการคลังนะครับก็เป็นแม่งานในเรื่องนี้นะครับบางทีข่าวในโซเชียลในสื่อออนไลน์ส่งไลน์ต่างๆเนี่ยมันจริงบ้างไม่จริงบ้างเนี่ยอย่าไปเชื่อฟังหูไว้หูฟังบางทีสับสนนะเหมือนแม่ผมเนี่ยขายของอยู่ตลาดแม่บอกบางทีอยู่ๆวันนี้มีคนมาเต็มตู้ ATM เลยมากดตังค์แม่ถามมาทำไมกันเพราะที่ตลาดมีตู้ ATM ไงก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกกันว่าจะมีการแจกเงินคนละ500บ้าง 1,000 บ้างแม่บอกก็มาถามผมผมบอกไม่มีช่วงนี้อะไรแบบนี้คือบางทีเขาไปดูข่าวปลอมในโซเชียลแล้วคนบางทีก็เสียเวลาทำหากินบางคนออกจากสวนมาอยากได้เงินนึกว่ากดเงินได้เลยเนี่ยออกจากสวนขับขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็น10โลเพื่อมากดเงินปรากฏไม่มีเนี่ยแบบนี้ก็น่าเห็นใจนะครับผมคือเป็นว่าใจเย็นๆหน่อยแล้วกันคือข่าวที่เอาง่ายว่าเบื้องต้นนะถ้าท่านจะเชื่อถือได้ชัวร์ๆนะดูทีวีช่องหลักๆนั่นแหละอันนี้จะ 100% ถือว่ากดช่องเราก็ได้แล้วช่อง11กว่าอันนี้แน่นอน เลขหนึ่งอันนี้ถูกต้องนะครับหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์เอาหัวหลักๆนะสื่อออนไลน์เนี่ยเชื่อได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อหรือถ้าสื่อออนไลน์จะเอาให้ดีนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครเล่น Facebook เล่นอะไรเป็นเนี่ยเข้าไปเลยครับไทยคู่ฟ้าตรงนี้นะครับพวกไทยคู่ฟ้าข่าวจริงประเทศไทยหรือว่าข่าวเพจของสำนักเนี่ยมันเขียนเจ็ดหรือว่าสำนักอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ชัวร์ใช่อันนี้แน่นอนไม่อย่างนั้นท่านก็จะเสียเวลาเสียเวลาจริงๆนะบางคนเสียเวลาทำมากินคือผมเข้าใจแหละเงินใครก็อยากได้เนาะเราก็อยากได้แต่บางครั้งก็ต้องข้อมูลที่มันถูกต้องชัดเจนแล้วบางทีไม่ต้องห่วงสมมติเขามีการเติมเงินจริงๆเนี่ยวันนี้ท่านไม่ต้องกดก็ได้ เงินมันอยู่ในบัตรไม่หายเหมือนกันนะครับบัตรที่ท่านมีอยู่แล้วเนี่ยบางทีก่อนหน้านี้เขามีการเติมเงินมาให้เนี่ยแล้วท่านยังกดไม่หมดอ่ะเงินก็ยังอยู่ในบัตรนะเขาไม่มีการดึงคืนนะท่านจะไปกดย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันไว้ณตรงนี้ครับต้องรอฟังกัน